นี้เพียงแค่พูดคำเดียวคำว่าจ้าต้องติดคุกซึ่งมีและวันนี้กระบวนการการใช้กฎหมายที่ตีความอย่างเกินเลยและไม่มีความยุติธรรมผมไม่คิดว่านะครับผมเองก็เคยเรียนวิชานะที่เป็นประชาชนที่มีหัวใจเหมือนกันคุณต้องมีเองไม่อยากให้เกิดเหตุอย่างนี้อีกกับครอบครัวท่านอื่นอีกดังนั้นผมจะจดจำภาพในวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาหาแม่ผมอีกทีนึงตอน8โมงก่อนขึ้นศาลอาหารแล้วผมจะเล่าบรรยากาศแล้วผมจะเก็บต้องมาหาดินเช้าไกลแสนไกล